หนึ่งเดียวในโลกประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกยิ่งใหญ่ตระการตาคู่เมืองยโสธรประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดยโสธรค่ะโดยปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะในประเพณีนี้ชาวบ้านจะนำเอาเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วแล้วนำมาร้อยเป็นเส้นยาวโดยข้าวตอกถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนดอกมณฑารพค่ะดอกไม้แห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อว่าจะร่วงลงมาสู่โลกมนุษย์ในวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้แก่วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและในวันที่ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะปัจจุบันไม่มีใครทราบว่าดอกมณฑารพนั้นในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นอย่างไรคล้ายคลึงกับดอกมณฑาซึ่งเป็นวงเดียวกันกับพวกจำปาจำปีและยี่หุบหรือไม่แต่ในถิ่นอีสานนั้นชาวบ้านได้ใช้ข้าวเป็นตัวแทนเพราะมีการปลูกข้าวในพื้นที่เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะภายในงานจัดเรียงมาลัยข้าวตอกของแต่ละตำบลที่ได้ร้อยเรียงด้วยความศรัทธาจะแสดงอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยค่ะทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศความเป็นอีสานทั้งเสียงดนตรีและเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างเช่นหมอลำและการฟ้อนรำในรูปแบบของชาวอีสานค่ะอีกทั้งยังมีสินค้าชิมช็อปใช้มากมายและยังมีกิจกรรมลุ้นโชคของกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัยมีของรางวัลหลายอย่างให้ได้ลุ้นโชคและเสี่ยงดวงกันด้วยค่ะ